สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำลิ้นจี่กันค่ะนะคะโอเคนะคะแบบนี้ก็จะอยู่ในหนังสือของน้ำด้วยนะคะหนังสือเหรียญโปรยทานริบบอนอาร์ตสู่มืออาชีพนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำรีวิวกันขอกันไว้นานแล้วเนาะโอเคค่ะจะใช้ริบบิ้นเบอร์3นะคะแบ่งครึ่งจำนวน4เส้นความยาวประมาณ22นิ้วค่ะเราจะมาขึ้นฐานตามปกติกันนะคะเส้นที่1ค่ะพับทบครึ่งก่อนนะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่สี่นะคะคล้องเส้นที่3แล้วก็สอดในช่องเส้นที่1ได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะกระจายริบบิ้นให้เป็น8เส้นเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะนี่เริ่มจากเส้นล่างก่อนพาดเฉียงแบบนี้เส้นทางขวาพาดเฉียงไปด้านบนเส้นด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเส้นทางซ้ายเราจะพาดเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นเราจะได้ริบบิ้นเป็น8เส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มขึ้นตัวรูปกันนะคะในการจับริบบิ้นมา1เส้นเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะต่อไปเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับต่อกันมาเลยค่ะต่อไปเส้นที่4ทับนะคะพอหรือยังนะคะอีกเส้นหนึ่งเป็น5เส้นนะคะเส้นที่5ก็มาทับโอเคเราจะมีในมือทั้งหมด5เส้นเมื่อได้5เส้นแล้วเส้นไหนสุดก็คือเส้นที่1นะคะปล่อยลงค่ะและเอาเส้นที่6เอาขึ้นมาทับเราก็จะได้5เส้นเหมือนเดิมนะคะจากนั้นแล้วก็เส้นในสู่เส้นถัดไปค่ะปล่อยลงและเอาริบบิ้นเส้นที่7ค่ะเอาขึ้นมาทับก็เป็น5เส้นเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็เส้นในสุดลงเอาริบบิ้นเส้นที่8ค่ะเอาขึ้นมาทับ5เส้นใช่ไหมคะจากนั้นริบบิ้นเส้นไหนสุดลงค่ะและไม่มีริบบิ้นเส้นไหนให้เก็บมาทับแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาสอดทีละช่องเริ่มจากริบบิ้นเส้นในสุดนะคะริบบิ้นเส้นในสุดสอดช่องที่1คือช่องนี้นะคะปึ๊บต่อไปริบบิ้นเส้นในเส้นถัดไปนะคะก็คือเส้นนี้เดี๋ยวอันนี้เกี่ยวไว้ก่อนจะได้เห็นนะคะว่าสอดช่องไหนสอดช่องที่2เห็นไหมคะโดยให้ผ่านเส้นที่1ด้วยไม่ได้สอดแบบนี้นะคะไม่ใช่นะคะสอดด้านล่างแบบนี้ค่ะต่อไปริบบิ้นเส้นในเส้นถัดไปนะคะสอดช่องที่3ถูกแล้วค่ะให้ผ่านช่องเส้นที่1เส้นที่2ด้วยนะคะต่อไปริบบิ้นเส้นสุดท้ายนะคะจะสอดช่องที่4ค่ะให้ผ่านเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เห็นไหมคะหมอกช่องที่4แบบนี้เราก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนิดนึงค่ะ ให้รู้ว่ารูปทรงมันเป็นแบบไหนเห็นไหมคะมันก็คือก้นของแอปเปิลนั่นเองนะคะหรือเริ่มเหมือนคลิปข้าวโพดค่ะก่อนหน้านี้นะคะเริ่มเหมือนกันเลยเริ่มตรงหัวนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อได้แล้วจับมันหงายท้องจับหงายแล้วเราก็สารขัดนะคะต่อไปจับริบบิ้นมาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะข้ามไปหนึ่งเส้นแล้วก็มาสอดเส้นถัดไปเห็นไหมคะข้ามเส้นนี้มาแล้วก็มาสอดวิธีการสอดให้ง่ายๆนะคะเราก็คือใช้นิ้วชี้ของเรานะคะยัดไปตรงก้นให้ทั้งหมดอยู่ในนิ้วชี้ของเราต่อไปเริ่มเส้นที่สองนะคะข้ามมาหนึ่งเส้นแล้วก็สอดด้านล่างแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะข้ามมาหนึ่งสอดหนึ่งนะคะต่อไปเส้นที่สี่ค่ะข้ามมาหนึ่งรอใต้อีกหนึ่งเห็นไหมคะก็เอานิ้วโป้งคลี่ออกเอานิ้วชี้ด้านในดันจะช่วยให้สอดง่ายขึ้นนะคะต่อไปเส้นถัดไปค่ะเส้นที่ห้าข้ามหนึ่งสอดหนึ่งค่ะต่อไปเส้นที่หกค่ะเห็นไหมคะเอานิ้วเขี่ยมันแบบนี้โอเคต่อไปเส้นที่เจ็ดค่ะต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่แปดข้ามหนึ่งสอดหนึ่งเห็นไหมคะกันนิ้วออกแล้วแบบนี้เราก็ค่อยดึงทีละนิดนะคะดึงค่อยๆดึงไปรวมๆก่อนนะอย่าลืมใส่เหรียญนะคะเหรียญให้ใส่ขั้นตอนนี้เลยค่ะเมื่อใส่แล้วก็ดึงริบบิ้นให้กระชับอีกนิดนึงนะคะให้ปิดช่องให้สนิทเห็นไหมคะค่อยๆไล่ไปนะคะค่อยๆดึงไปได้แบบนี้เห็นไหมคะด้านท้ายมันต่อไปก็มาเก็บด้านหน้ากันนะคะริบบิ้นก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเราจะเก็บเหมือนส้มเลยค่ะก็คือจับริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นับไปหนึ่งสองสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามแล้วริบบิ้นพาดไปเลยเห็นไหมคะหมุนหน่อยจากนั้นจับริบบิ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็นับหนึ่งสองสามพาดไปจับริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนับหนึ่งสองสามไหมคะทำตามเข็มนาฬิกานะคะนับหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามโอเคเมื่อมีสามเส้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเส้นที่หกนั่นเองเราจะสอดช่องที่หนึ่งก็คือช่องนี้เห็นไหมคะต่อไปเส้นที่เจ็ดนะคะสอดช่องที่สองโดยให้ผ่านเส้นช่องที่หนึ่งด้วยไม่ได้สอดแบบนี้นะคะไม่ใช่นะแบบนี้ผิดนะคะให้สอดด้านใต้นี้ผ่านไปเลยเส้นสุดท้ายค่ะสอดให้ออกช่องที่สามโดยผ่านริบบิ้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองออกช่องที่สามเห็นไหมคะมันก็คือเก็บเหมือนส้มนั่นเองนะคะดึงนิดนึงค่ะจากนั้นก็สอดริบบิ้นนะคะตามแนวมาเลยค่ะสอดทุกเส้นเลยสอดเก็บมานะคะ อดไปเรื่อยๆจ้ะทั้ง8เส้นโอเคเส้นสุดท้ายแล้วได้แบบนี้แล้วก็ดึงริบบิ้นอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้กระชับอีกหน่อยนึงโอเคได้แล้วต่อไปเรามาจะบิดด้านข้างกันนะคะจับริบบิ้นมา1เส้นค่ะเส้นในก่อนก็ได้นะคะจับมาแล้วแล้วก็บิดปื๊ดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะจับริบบิ้นมาแล้วก็บิดให้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็สอดช่องเห็นไหมคะดึงให้สุดเลยต่อไปเส้นต่อไปบีดริบบิ้นแบบนี้แล้วก็สอดช่องเห็นไหมคะทำทั้ง8เส้นเลยค่ะบีดปุ๊บสอดต่อไปเส้นที่4บีดสอดเส้นที่5ค่ะบีดสอดเส้นที่6ค่ะบิดสอดเส้นที่7บิดสอดเส้นที่8ค่ะบิดแล้วก็สอดเราจะได้เห็นไหมคะต่อไปเราก็จะสอดเก็บตามแนวริบบิ้นอีกรอบนึงค่ะแต่สอดเก็บตรงหัวมันเห็นไหมคะเห็นไหมคะริบบิ้นไปทางไหนแล้วก็สอดตามไปเลยค่ะทั้ง8เส้นค่ะเก็บให้หมดเลยตรงนี้เร็วได้นะเพราะว่ามันสอดเก็บริบบิ้นเฉยเห็นไหมคะต่อไปเรามาเริ่มลวดลายด้านข้างนะคะอีกชั้นหนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะบิดเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เหมือนเดิมเห็นไหมคะจับริบบิ้นบิดและสอดตรงไหนก็คือสอดช่องตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เองจะสอดยากนิดนึงนะคะช่องที่2นี้เห็นไหมคะก็คือด้านนี้นี่เองบิดนะคะแล้วก็สอดช่องเห็นไหมคะบิดสอดทำทั้ง8เส้นเลยค่ะไปเส้นที่4นะค่ะเส้นที่5บิดสอดทำเหมือนกันค่ะทุกขั้นตอนเลยขั้นตอนเดียวกันนะบิดสอดบิดสอดเส้นสุดท้ายแล้วค่ะบีดสอดโอเคได้แบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นเราก็ตัดริบบิ้นออกตัดทุกเส้นเลยค่ะเวลาตัดนี้ให้ใช้กรรไกรปลายแหลมหน่อยนะคะคมๆหน่อยโอเคเหลืออีกเส้นหนึ่งได้มาแล้วใช่ไหมคะลิ้นจี่1ลูกต่อไปเราจะทำใบกันค่ะทำใบนะคะเราจะใช้ ริบบิ้น2ชิ้นก็คือทำก้านกับทำใบทำก้านใช้ริบบิ้นเนื้อทรายเบอร์2ค่ะความยาวประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะส่วนใบอันนี้น้ำจะใช้ริบบิ้นเนื้อมันเบอร์5ค่ะเพราะว่าสีมันสวยดีชอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำก้านกันก่อนนะคะริบบิ้นนะคะเราจะม้วนให้มันเล็กๆม้วนที่จะทำเป็นก้านมานะคะโอเคจากนั้นก็ใช้เทปสายค่ะพันเพื่อให้ก้านเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะตัดปลายได้มาแล้ว1ก้านหรือใครจะใช้หลอดเขียวแบบนี้ทำก้านก็ได้นะคะจะออกมาแบบนี้ตัดหลอดแล้วก็ม้วนพันด้วยสกอตเทปนะคะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะสะดวกดีแต่วันนี้จะทำกับริบบิ้นทั้งหมดเนาะต่อไปมาส่วนด้านใบกันนะคะใบความยาว2นิ้วค่ะเราก็จะมาตัดยังไงก็ได้ค่ะใบไม่มีหลักเกณฑ์แล้วแต่เราเลยนะคะก็จะโค้งเห็นไหมคะโค้งเป็นให้เป็นรูปใบไม้อะค่ะเห็นไหมคะน่ะเป๊ะมากเลยนั้นก็ใช้ปลายกรรไกรค่ะรีดใบให้โค้งๆหน่อยนะคะจากนั้นเราก็หาเศษริบบิ้นนะคะเศษริบบิ้นค่ะที่มันเป็นเหลือๆเราไม่ใช้แล้วค่ะเรามาทำเป็นอันที่มันย้วยๆแบบนี้ค่ะเรียกอะไรเนาะโอเคตัดมาแล้วก็จับโคนไว้นะคะจับโคนไว้แล้วเราก็ใช้ปลายกรรไกรรีดความยาวอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะไม่มีกำหนดใครจะสั้นจะยาวขนาดไหนก็ได้ค่ะสมมติประมาณนี้นะคะยาวเกินก็ตัดออกต่อไปเราจะมาประกอบชิ้นส่วนกันนะคะนิดนึงตรงนี้แต่งใบนิดนึงก็ดีนะคะซิกแซกนิดนึงหรือใครจะไม่ตกแต่งก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบต่อไปจับก้านมานะคะเราจะประกอบร่างกันเราจะใช้เทปใสค่ะเป็นชิ้นเล็กนะคะติดกับก้านใบไม่ใช่ก้านใบตัวใบเนี่ยค่ะจากนั้นก็เอาที่เป็นย้อยๆเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มาพันกับก้านพันไปเลยค่ะโอเคจะได้ใบแบบนี้มานะคะจากนั้นเราจะมาเสียบตรงด้านนี้กันซึ่งช่องบางทีมันก็เล็กไปใช่ไหมคะเราก็จะหาไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าเหล็กแหลมอะไรก็ได้นะคะมันนำทางร่องไปก่อนเพื่อจะให้ใส่ใบง่ายขึ้นนะคะเสียบไปเลยค่ะ ไหมคะมันก็ตัดปลายนิดนึงไหมคะเราก็จะได้ลิ้นจี่สีสวยๆมาแล้วเห็นไหมคะอันนี้ใช้หลอดสีแดงสดเลยหลอดก็สวยดีนะคะเชื่อว่านะคะลายนี้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือมือชำนาญมือฉมังขนาดไหนนะคะทำออกมาสวยทุกคนค่ะน่ารักทุกคนเลยโอเคนะคะอย่าลืมฝากหนังสือด้วยนะคะถ้าอยากให้ทุกคนทำเป็นการช่วยแชร์คลิปนี้ให้เยอะๆนะคะโอเคสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะคะปุ่ม Subscribe ก็อยู่ที่เดิมอย่าลืมกดให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ